รันครับผมสวัสดีครับจากซูเปอร์ซับไทยแลนด์ครับผมครับสวัสดีครับครับผมที่มาที่ไปของทีมชะอำท่ายางซิตี้ครับผมก็คือที่มาที่ไปนะครับคือผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดชะอำแล้วก็ท่านนายกชะอำนะครับแล้วก็รองผู้การที่นี่นะครับก็อยากให้มีทีมในบ้านเกิดขึ้นสักทีมนึงครับก็ได้มีการติดต่อโค้ชนะครับท่านหัวหน้าโค้ชก็ท่านอาจารย์ยงผมเองนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สังเกตปัญหาจันทร์เป็นผมนะครับที่เป็นครับเป็นผู้ช่วยโค้ชของผมครับผมที่มาที่ไปของทีมนี้ครับผมก็หลักๆจริงๆเราใช้เด็กที่เด็กเทพบุรีเล่นครับแล้วก็เด็กท้องถิ่นของชะอำนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างเด็กราชพัฒน์เด็กในท้องที่ครับเพื่อไปตัวแทนของจังหวัดเทพบุรีครับผมพูดถึงเกมวันนี้ครับผมก็เกมวันนี้ในครั้งแรกนะครับก็รู้สึกก็จะอึดอัดนิดหน่อยครับด้วยสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็เรารวมตัวกันช้านิดนึงก็จะแต่ซ้อมกันไม่นานครับแต่ว่าพอมาครึ่งหลังน้องทำประตูได้เร็วแล้วก็ได้เล่นได้มากขึ้นดีอย่างเงี้ยก็แล้วด้วยเกมที่ด้านหลังของทีมคุณภาพเขาเปิดก็เราสามารถทำประตูเพิ่มน้องขึ้นก็ต้องยกเครดิตให้น้องทุกคนครับครับผมฝากถึงแฟนบอลครับผมครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวเทพบุรีทุกท่านนะครับมาเป็นกำลังใจให้ลูกหลานของท่านนะครับเพื่อจะทำผลงานพวกเราจะพยายามพาไปเล่นในไทยลีก3ให้ได้นะครับ